พ่อค้าแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะอดครวญอย่างหนักหลังไม่สามารถจำหน่ายลอตเตอรี่ได้หมดนะคะโดยอ้างว่ารัฐบาลพิมพ์สลากมากเกินไปส่งผลกระทบต่อผู้ค้าพร้อมยืนยันยอมขาดทุนไม่ยอมลดราคาค่ะบรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณตลาดลำพูและตลาดซุ้ยสิริพันธ์เทศบาลเมืองจันทบุรีจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่กลางเมืองจันทบุรีมีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องประจำงวดวันที่16มีนาคม2559ในราคา80บาทตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการควบคุมราคาแต่กลับพบว่าแทบทุกแผงมีสลากกินแบ่งเหลืออยู่บนแผงเป็นจำนวนมากเพราะไม่สามารถจำหน่ายสลากได้ทันส่งผลให้แผงค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับความเสี่ยงด้วยตนเองหากสลากที่เหลืออยู่ไม่สามารถจำหน่ายได้หมดซึ่งพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าจะไม่ยอมลดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งโดยเด็ดขาดเหมือนจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือที่ยอมลดราคาเหลือใบละ 60-70 บาทที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้โดยทุกรายยืนยันจะรับผิดชอบสลากที่เหลือเองทั้งหมดขณะที่นายรอดจงสืบโชคผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดจันทบุรีระบุว่าการจำหน่ายสลากในงวดนี้จำหน่ายได้น้อยลงมากเนื่องจากรัฐบาลได้พิมพ์สลากเพิ่มขึ้นอีก20ล้านฉบับจึงมีผู้ค้าออกมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้ซื้อมีกำลังซื้อเท่าเดิมส่งผลให้มีสลากเหลือจำหน่ายเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับงวดนี้ขายไม่ค่อยดีครับเราเตรียมมาเท่าไหร่ยังไงก็ปริมาณเท่ากับงวดที่แล้วครับแต่ว่างวดนี้จะขายอื่นกว่างวดที่แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าส่วนกลางก็พิมพ์ฉลากเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนก็เท่าเดิมครับแต่ว่าจำนวนฉลากนี้ได้เพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมครับรู้สึกตัวเดือดร้อนไหมครับก็ได้รับผลกระทบนะครับถ้าเกิดว่าขายไม่หมดก็ต้องเก็บไว้เสี่ยงโชคเองครับก็ถ้าขายไม่หมดจริงๆถ้าเหลือจริงๆก็ต้องเก็บไว้ลุ้นเองครับก็งวดผ่านมาก็เจอบ้างครับเมื่อประมาณ2งวดที่แล้ว2งวดก่อนเนี้ยครับก็ทำให้ว่าคนซื้อกระจายกำลังซื้อมากขึ้นครับแต่ว่าก็คนขายจากที่เคยขายได้ปริมาณ10ใบก็อาจจะเหลือ5ใบครับเพราะว่าคนกระจายกำลังการซื้อมากขึ้นครับเพราะว่ามีเจ้าเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยครับ